สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับที่กําลังดูไลฟ์ของเราอยู่นะฮะตอนนี้อผมจะไม่รู้จะพูดเปิดคลิปยังไงเลยพี่สีสวัสดีครับผมกอล์ฟจากช่องลองลงทุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมอผมกิฟจากช่องสีสยามนะครับเป็นล่างมานผมเป็นล่างมานพี่สีนารูโตะเลยพี่แยกล่างมาโอเคโอเคคอมคอมโพสได้ไหมพี่โอ้จเซื้อเนี่ย เพื่อนเพื่อนงงนะพี่เข้ามาแล้วสองคนนี้มันเล่นอะไรกันเออถึงหน้าตาผมจะไม่ได้ครึ่งเขานะครับแต่เราใส่เสื้อตัวเดียวกันนะอ่าเออต้องบอกก่อนเสื้อตัวนี้ผมเอาไปให้พี่สีนะตอนที่เราเราไปร่วมงานโอเคด้วยกันครับ หลังจากนั้น <ๆ S 2> ผมปั่นเขาทั้งคืนเลยครับวันที่เราไปเล่นโป๊กเกอร์กันใช่ไหมพี่แล้วก็พี่ศรีก็เดินมาสวัสดีครับผมกอลรองทุนนะครับอ,อีอ้โอเคถ้าใครเพื่อนๆก่อนเลยกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาไลฟ์กันสองช่องนะครับก็คือในฝั่งของรองทุนแล้วก็ในฝั่งของช่องของสีสยามของพี่ศรีนะครับอสวัสดีพี่ศรีไปทางการก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะวันนี้เราจะไลฟ์กันแบบดูเดือดนะพี่แต่ก็อาจจะ บอมเขาเรียกวอะไรไซฟแรงให้พี่สีหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้พี่สีต้องไล์ต่อใช่ไหมตอนตอนช่วงเที่ยงคืนใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์อาร์ตด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมคืนนี้ที่เขาจะประกาศกันพี่สีมองว่ามันตัวเลขมันจบประมาณไหนครับมีมีผลกับตลาดไหมตอนนี้ตลาดเริ่มแดงแดงเถื่อนแลวพี่ก็ตามคาดการณ์เป็นศูนย์จุดสองห้าเนาะแต่ว่าเราเราอยู่ในศูนย์จุดสองห้ามามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่านักลงทุนเขา กังวลเรื่องอื่นควบคู่กันไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนช่วงแรกๆเราก็อาจจะดูตัวเลขกันตอนนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวเครื่องอเกี่ยวเนื่องกันต่อๆไปจากเรื่องของสถานการณ์ดอกเบี้ยเนาะก็ต้องมาตามดูกันครับเนื้อหาวันนี้เราจะมาคุยกันว่าตัว FOMC ที่เขาจะประกาศคืนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลยังไงกับตลาดบ้างแล้วก็ประเด็นเนี่ยที่เขาจับตามองกันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ เรื่องแรกเลยนะฮะก็คือในฝั่งของการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับครั้งนี้จะถูกปรับเท่าไหร่เนาะแล้วก็นักวิเคราะห์หลายสํานักนะครับคาดการณ์กันว่าการประชุม f อเปครั้งนี้จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ย,ยที่0.25นะครับที่เมื่อกี้พี่สีบอกไปแล้วนะครับจากโพตัว CME Group นะครับคาดว่าเป็นไม่ได้นะครับที่จะปรับ0.25มันมีเ <falsch S 2> ปอร์เซน็นต์มากกว่าที่จะไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยเลยนะครับตอนนี้ก็เดี mm ๋ยวดูในฝั่งของ ช่วงเวลานิดนึงนะครับคืนนี้ก็จะมาประกาศตอนช่วงตีหนึ่งใช่ไหมอีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับซึ่งแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในอนาคตนะครับตอนนี้ต้องรอดูกันว่าคืนนี้เขาอาจจะพูดประมาณไหนบ้างว่าเฮ้ยจะปรับขึ้นต่อหรือว่าจะลดหรือว่าจะคงที่นะครับตามเอกสารในฝั่งของตัวดอทพอตท,ที่มีการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยก็มองว่าเนาะมองว่าน่าจะปรับมาขึ้นมาสูนุดสองห้าครั้งสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้ปรับขึ้นปรับลง มีผล okay, okay. กับกราฟทางไหนบ้างครับตัวนี้คือความยากเนาะข,นนของการดูว่าเอ๊ะตัวเลขออกมา0.25แล้วคราวที่แล้วดีคราวนี้จะต้องดีด้วยหรือเปล่าสำหรับผมเราไม่ใช่มันมีแบบความซับซ้อนซ้อนเงื่อนของเรื่องราวพวกนี้อยู่นะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดปรับตัวเลขมาเป็นเท่าไหร่ปรับตัดดอกเปี้ยตัวเลขขึ้นมาเป็นเท่าไหร่แล้วตลาดจะเป็นในทิศทางไหน สำหรับผมบางทีมันก็มีในทิศทางบวกบางทีมีในทิศทางลบกับเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งบางทีเงื่อนไขเดิมๆอันนี้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขซ้อนอยู่ข้างหลังเนาะเราก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ต้องมาติดตามดูกันนี้เอ,อ่อตัว FOMC คืนนี้ใช่ไหมคือมันมีมันมีเรื่องของตัวเลขของอ,อัตราเงินเฟอ้อด้วยพี่ที่ก่อนหน้านี้มันปรับมันปรับตัวลดลงมาแล้วเนาะ huh. ที่5% แล้วก็คร,ครั้งที่แล้วมาอยู่ที่หนเ่นนั่นหมายความว่ามันน่าจะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่ดีไหมครับอันนี้พี่สีมออยังไงบ้างครับแล้วรอบนี้เขาอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ขึ้นดอกไหมสำหรับรอบที่แล้วผมถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะสำหรับตัวเลข CPI เพราะว่าช่วงครั้งรอบก่อนเนี่ยอยู่ที่หกผมก็ประเมินว่าเอาสักประมาณห้าไปปลายเพราะว่าเราก็เชื่อนะครับว่าเวลาที่ตัวเลขยิ่งลงมามา,มากๆเนี่ยมันจะเริ่มตึงหมายความว่า มันอาจจะกดค่อยๆกดยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าสถานการณ์อื่นที่ยังเป็นตัวแปรที่ทําให้ตัวเลขตัวเลขต่ตางเงินเฟอ้อเนี่ยมันสูงแล้วมันลดลงมาเนี่ยมันอาจจะเริ่มตึงมากรอบที่แล้วผมว่าเป็นเป็นภาพที่ดีกับเฟดนะครับที่ตัวเลขต่างเงินเฟอ้อเนี่ยลงมาอยู่ที่ห้าจุดเท่าไหร่นะห้าจุดศูนย์เลยนะท,ท,ท,ทั้งท<ช>ี่มีการ f o r แ c a s, <ช> <S t <forecast S 1> อยู่ที่ห้าจุดสองตอนแรกผมคิดว่าเขาจะ f o r แ c a s t สักประมาณห้าจุด ปลายๆเนี่ยแต่โอ้โหฟอร์เคนมาห้จุดสองตอนนั้นเห็นตัวเลขฟอร์เคนแล้วก็แบบงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะเฮ้ยจะลงไปห้าจุดสองเลยเหรอแล้วก็ประกาศตัวเลขเป็นตัวเออ่ต่างเงินเฟ้อออกมาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ห้าจุดศูนย์ตอนแรกผมก็รอดูอยู่เอ๊ะเดี๋ยวคือใครที่ติดตามตัวเลขต่างเงินเฟ้อมาเนี่ยบางทีนะครับมีสเตปของการปล่อยออกมาเนี่ยต่ําแล้วมีการรีไวซ์เออมีการแก้ได้ด้วยอ่ะทีหลังแล้วบางทีนักลงทุนไม่ได้ไปตามดูนะว่า ตอนแรกประกาศมา5.0แล้วเดี๋ยวมีการรีวิ์จะเป็น5.2หรือเปล่าแต่เนี้ยยิงยาวหมดเลยคือรีไวสแล้วก็อยู่ที่5.2ไนี่ละซึ่งค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึงที่ตัวเลขอตาเงินเฟอ้อเนี่ยมันค่อนข้างต่ำซึ่งเป็นในทิศทางบวกนะครับเป็นในทิศทางบวกแล้วก็ผ่านมาเนี่ยเราต้องไปดูตัวเลขอื่นๆด้วยนะครับว่าตัว GDP ีพเป็นยังไงบ้างที่มีประกาศออกมาตัวเลขาทางเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยเท่าที่ผม ผ่านตามา,วาแวบๆนะรู้สึกมันจะค่อนข้างดีกับกับตัวเลขที่อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยก็ดีตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยจะมากดดันการขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมไม่ให้ขึ้นเยอะนะครับแต่ถามว่าต้องขึ้นไหมต้องขึ้นนะห้าก็ยังห้านะครับเพราะว่าเป้าของเฟดเนี่ยอยู่ที่2องเปอร์เซเพราะนั้นเขายังคงจะต้องทํางานต่อไปครับอืมครับ อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเขาปรับขึ้นต่อใช่ไหมเพื่อที่จะกดเงินเฟ้อให้มันดรอปลงเนี่ยมันจะมีผลต่อฝั่งของตลาดคริปโตมากน้อยขนาดไหนในมุมมองพี่ศีครับพี่พี่ศีให้ความสําคัญกับตัวเลขพวกนี้ไหมหรือว่าการประกาศพวกนี้ครับก็ถามว่าขึ้นไหมต้องขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าขึ้นแล้วคลายแรงกดดันให้นักลงทุนคือตอนนี้นักลงทุนเข้าใจครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องทํา สิ่งที่นักลงทุนไม่ชอบคือความเซอร์ไพรส์อย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดมีความเซอร์ไพรส์ไม่รู้ว่าเขาจะเอากดอัตราเงินเฟอ้อให้ลงไปเหลือ2%ได้แบบเบิมบ่มๆคือหรือเกิดเจอตัวเลข0.5มานี่กีแตกแล้วถ้าเจอตัวเลขว่าคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกอันนี้เราก็ต้องกรีแตกเหมือนกันเพราะว่าสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะพุ่งทายานขึ้นฟ้าไปเลย เรามี2ส,ส่วนนะสฝั่งแต่สิ่งที่เราประเมินไปแล้วเนี่ย0.25เรารับได้ตลาดจะรีบาวตลาดจะลงเราไม่รู้แต่ถ้าขึ้น0.5เนี่ยโอ้โหสินทรัพย์เสีเ่ยงไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเป็นตลาดทุนตลาดคโตเคอนซีเนี่ยโอโ้โหลงเหวแน่นอนเพราะเรามันเซอร์ไพรส์ในทางกลับกันครับเมื่วลาถ้าเกิดเขาคงอัตราดอกเบี้ยคือในรอบนี้เนี่ยไม่ขึ้นอันตราดอกเบี้ยเราก็จะพุ่งทยานขึ้นไป บนฟ้าเหมือนกันบนฟ้าอ่ะคราวนี้ผมถามพี่สีนิดนึงว่าเออสมมุติเนี่ยไอมุมมองตอนเนี้ยควรสิ่งที่เทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนอย่างเราเนี่ยควรจะต้องโฮโพซิชั่นไว้แล้วควรจะต้องวางกรุ๊ตยังไงครับสมมติอืผมผมเพิ่งเห็นชื่อพี่นะพี่เขียนว่าหลอดลงทุนออคนเข้ามามันบินมันอ๋อเอจี้ดีจี้ดีมีคนบอกจี้ดีเออขาขำขำ ตอนนี้นนที่เรารเราควรจะโฮโปอสชั่นยังไงบ้างครับสมมุติถ้าเกิดเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยช่วงในตัวเลขที่มันจะออกเนี่ยคือผมว่าเราเราจะต้องไม่ไม่เทรดชนข่าวตอนนี้ผมถือพอสชันช็อตเออบอยู่นะครับช็อตมาเปนยอดเลยเมื่อคืนนี้ก่อนนอนแล้วก็วันที่ตอนที่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงของตลาดเปิดของสหรัฐเนี่ยประมาณสัก สองสามทุ่มเนี่ยในคาไลฟ์เลยเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีการพิจารณาลดความเสี่ยงรวมถึงการมาเปิดโพสชั่นเอาช่วงเวลาที่มีข่าวออกเนี่ยมันเราเห็นกันมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าใครที่ติดตามผมไลฟ์เอฟเอเนี่ยผมก็จะเตือนตลอดนะว่าการเทรดชนข่าวเนี่ยถ้าถูกทางโอเคผิดทางมันมันเละเทะแล้วก็ซ้ำรลายบางทีถ้าเราถูกทางต่อยเราถูกทางนะแต่ว่า เลเวเลตเราเนี่ยมันไม่สามารถทนต่อความพันผวนของวันนี้ได้เราจะเห็นแท่งเป็นไส้ลากขึ้นตบลงลากขึ้นตบลงซึ่งถ้าเล็เร็วเลเสูง,สงเราอยู่ในตลาดเลเวเลตสูงไปแน่นอนเป็ส่วนมากใช่บางทีมันไปก่อนอืแล้วก็จะค่อนข้างอันตรายครับอตื่นมาก็มีเอสเมแจ้งเตือนนะพี่พหลายๆคนชอบคุยกันเป็นเอสเจากความห่วงใย,ยจากคุใหญ่ท่านหนึ่งนะ <laughs> อาตีเหรออาติอาตีอาตีนะบางคนก็ตีโอเคเอ่อคนนี้เรื่องการจัดการเงินนะครับพี่สีถ้าสมมติเอ่อในในไอเดียพี่ในในมุมมองของการเทรดพี่สีเนี่ยพี่สีให้ความสําคัญกับเรื่องการจัดการเงินกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่เพราะว่าหลักๆเนี่ยเอ่อมันจะมีอีกสามแฟกเตอร์นะเทรดเดอร์เนี่ยก็จะมีเอ่อเทคนิคอลใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องการจัดการเงินแล้วก็มีมายเซตในการเทรดก็คือการควบคุมความโลภความกลัวตัวเองเนี่ยนะครับพี่สีใช้เรื่องไหนมากที่สุดแล้วการจัดการเงินเป็นเรื่องแรกๆรกไหมใช่ ผมอยู่รอดได้ครับเพราะมันน y ่ม n a เน m เมนต์ผมผมถ้าให้ผมแบ่งเนาะเอาเป็นแบบส่วนง่ายๆเลย mm. ก็คือ Mindset เนี่ยผมรวมเรื่อง Risk Management ไ mm. ปน,นั้นมี Mindset มี m ั n น y ่ a n a เ e m เมนแล้วก็มี Technical Analysis ตัว Technical Analysis ผมให้เต็มที่อะจาก100นะครับผมให้แค่20 mm. Mindset เนี่ยเอาไปอีก40แล้วก็ MM เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีถึง40 mm. ครึ่งๆเลยระหว่าง m มล์เซกับ MM คือ ต่อให้คุณหาจุดเข้าจุดออกจุดซื้อจุดขายของสินทรัพย์สินค้าที่คุณมีอยู่เนี่ยแต่ MM m อไม่ดี n มซัทไม่ดีวงการนี้ครับไม่ได้วัดกันตอนได้กำไรเพราะทุกคนสามารถทำกำไรได้อยู่แล้วผมเชื่อแบบนั้นนะใครก็เคยเทรดแล้วได้กำไรมาก่อนแต่คนที่จะอยู่รอดได้เนี่ยเขาวัดกันตอนขาดทุนครับว่าทรงของความ เละเทะตอนขาดทุนเนี่ยใครสามารถจำกัดได้มากกว่ากันได้กำไรมาเป็นสิบล้านร้อยล้านสามารถเจ๊งได้ถ้าม a n นจเมนต์หรือไม่เซตไม่ดีครับอืมครับครับผมอยากจะถามพี่สีนิดน,นึงถึงเมื่อกี้พี่พี่สีพูดถึงเรื่องการขาดทุนใช่ไหมเคยเคยขาดทุนหนักหนัครับพี่แบบมันมันสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างอยากจะให้สีเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนิดน,นึงในฝั่งของลองทุนด้วยแล้วก็ทางฝั่งสีสยามด้วยครับ กา,การการขาดทุนมันมีมันมีเสมอครับตอนที่ผมเริ่มลงทุนกับบิตคอยนใหม่ๆมันก็จะตอดเราไปเรื่อยๆครับการ,การการขาดทุนแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันจุดที่หนักะครับก็คือเรื่องที่เมื่อกี้ผมบอกนั่นแหละว่าต่อให้ได้กําไรมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดไม่รู้จกักการจัดการเรื่องการบริหารความเสี่ยงหรือมันนี่แมネจเมนต์หรือเรื่องไมซ์เซ็ตของการเป็นนักลงทุนเป็นนัก เก่งกาไรเนี่ยตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผมคิดว่าผมเก่งแล้วครับอืมผมคิดว่าผมเก่งแล้วเพราะว่าอยู่ในตลาดมาหลายปีอืมผมเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีจากฐานะการเป็นนักขุดก่อนเนาะตอนเริ่มต้นมาจากปีสองพันสิบเอ็ดแล้วก็เริ่มปีก้าขาแข่งครับคิดว่าจะเริ่มมาเป็นนักเทรดตอนสักประมาณปีสองพันสิบสี่จุดที่หนักที่สุดคือหลังจากที่ผมเทรดมาประมาณสี่ปี ตอนนั้นหลังจากที่เทรดต,ตลาดสปอร์ตมาเนี่ยมันก็มีแต่ขาดทุน mm hmm. มันมันไม่ได้กําไรเลยนะ mm hmm. ผมขูดเหรียญมาเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะเอามาเหรียญมาปัน่น mm hmm. <laughs> เพื่อให้มันเหรียญมันจะมันมีจํานวนมากขึ้นจากการเทรดซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอืม mm hmm. อยากอยากมีเหรียญเพิ่มครับแต่เหรียญมันไม่เคยเพิ่มเลยเนี mm ่ย hmm. มันลดตลอด <laughs> แต่ไม่รู้ตัวไงเพราะว่ามันขุดได้ครับมันขุดได้ mm hmm. แต่จริงๆถ้าอยู่เฉยๆเนี่ย ผมเชื่อว่าเหรียญมันจะมีปริมาณมากกว่าไปหาทำนะ hmm. ในการที่มาเทรดพอเทรดในตลาดสปอร์ตมันมันเริ่มตันครับแล้วก็ช่วงนั้นมันมีตลาดฟิลเจอร์เข้ามาเป็นยุคแรกๆเลยของตลาดฟิลเจอร์ซึ่งมีอินเทอร์เฟซที่เราใจมากแต่ก่อนใครที่เคยใช้ Bitfinex mm. เข้าไปจะแบบโหมันโบราณมากเลยอะ่ะมันเป็นแบบเหมือนกับตลาดยุคเก่า แล้วก็มีเว็บหนึ่งที่ชื่อ Bitmax เข้ามาโหอินเทอร์เฟซแบบว่าใช้ง่ายๆเลยมีช่องให้ปุ่มเกียวปุ่มแดงครับจะกด <Yeah. S 1> ลองจะกดช็อตอะไรอย่างไงสามารถทำลายขาลงได้ด้วยแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงตลาดขาลงพอดีช่วงปี2018ตั้งแต่ต้นปีเลยย mm. ิงยาวๆมาซึ่งความผิดพลาดของเราเราคิดว่ามันจบแล้วอะตลาดขาลงเราก็รับทุกราคาพอพอมันลงเราก็แตก พอแตดปุ๊บรู้สึกว่าจะต้องได้คืนก็พยายามจะจะเอาคืนครับใส,ใส่เพิ่มไปหนักกว่าเดิมไหมพี่ตอนที่ใส่รอบรอบสองหรือว่าที่จะาอใส่ซ้ําไปแบบยิ่งยิ่ง<ห>ยิ่งโดนเยอะยิ่งใส่เยอะยิ่งโดนเยอะยิ่งใส่เยอะแล้วจุดผมว่าจุดพีคมันอยู่ที่ตรงตรงนั้นเน่ยเราไม่รู้ตัวแล้วว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ครับอืตอนนั้นผมว่าวิญญ,ญาณผมมันคงหลุดออกจากล่างผมไปแล้วอะ Mm hmm. วิญญาณการเป็นนักลงทุนนะตอนนั้น mm hmm. มีสิ่งที่เข้ามาแทนวิญญาณผมคือวิญญาณของผีต้นหนึ่งครับอื mm hmm. คือผีพนันนั่นแหละ mm hmm. เออมันไม่รู้เรื่องแล้วอะตรงนั้นอะว่าจะทํำยังไงจะจะจะ,จะหยุดก่อนไหมจะหยุดเมื่อไหร่ผมหยุดตอนที่เงินมันหมดแล้ว mm hmm. เงินสดในบัญชีนะ มันหมดผมถึงได้หยุดอะไม่งั้นถ้าผมมีมากกว่านั้นนะหรือว่าผมไปหาอะไรมาเติมได้ในคืนนั้นแต่ก่อน Liquidity มันสภาพคล่องของการเติมเงินอะไรมันยังไม่ได้ง่ายใดเหมือนทุกวันนี้นมีเอ็ก a n เ e เจ้าหนึ่งในไทยซึ่งเราจะต้องเอาเงินบาทอะใส่เข้าไปแล้วก็ซื้อ Bitcoin ส่ง Bitcoin ไปใน BitMEX เพื่อเป็นคอร์เชลเพื่อเป็นเหมือนมาจิน,นทุกวันนี้ที่เราใช้ USDT กันนี่แหละมันก็เลยมีขั้นตอนที่ท,ที่ซับซ้อนกว่า นิดหนึ่งซึ่งถ้าผมคืนนั้นนะผมหาอะไรเติมได้อะผมคงเติมไปเรื่อยๆแต่ปรากฏบังเอิญว่ามันหมดครับเงินบาทเนี่ยเงินสดอมันหมดแล้วถึงได้หยุด hmm. วันนั้นผมไม่ไม่เรียกมันว่าการขาดทุนเลยนะอืมวันนั้นผมเรียกว่ามันเป็นเป็นการซ้อมหมดตัวครับ hmm. <Yeah. S 1> อืมฮะอืมซ้อมใหญ่ด้วย <laughs> เป็นการซ้อม<ร>หมด,<อ>ดตัวครั้งใหญ่ มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นจุดเปลี่ยนใช่ไหมจุดเปลี่ยนของของชีวิตเลยแต่จริงๆมันก็ถ้าเกิดเรามองไปในมุมดีคือจุดนั้นนะมันทําให้เราได้ตระหนักคิดไหมครับพี่ศีว่าแบบแบบเนี้ยกูต่อไปต่อไม่ได้แล้วกูทำแบบนี้ต่อไม่ได้แล้วใช่ใช่คือตอนผมเห็นคือผมมันจะเติมอีกนะแต่ว่าจังหวะที่เราจะต้องโอนเงินบาทเข้าไปในเอ็ก a n ช e นเนี่ยเปิดไปในบัญชีมีมีเงินอยู่สองพันเฮ้ยก่อนหน้านี้มันมีแบบมันมียาวมากเลยนะ มันมีตัวเลขยาวอะ่ะยาวเปื๊ดเลยตอนนี้มันมหดเหลือมีตัวเลขเนี่ยนันอยู่สี่ตัวเป็นเลขสองกับสองพันกว่าบาทผมจําไม่ได้เพาะยอดเปเปมันเท่าไหร่เฮ้ยมันเห็นตัวเลขตรงนั้นนะ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรมันเหมือนปกผมจากจากพวังตรงนั้นนะวะ่าอุ้มเฮ้ยเหลือสองพันแล้วนะเออมันจะไม่เก็บไปกินข้าวหน่อยเหรอ <c oughs> เออพูดตรงนี้แล้วมันอาจจะดูตลกนะแต่ว่าวันนั้นมันโหผมว่ามันกวาจะผ่านมันมันเป็นอะไรที่ยากยากะพี่กว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้อใช่เออ <c oughs> เดี๋ยวผมก็เลยจะถามคําถามต่อไปเลยพี่ว่าอาชีพของการเป็นเทรดเดอร์อย่างเงี้ยมันจะต้องมีหลายแฟกเตอร์นะบางคนคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีแค่แบบเราเปิดกราฟมาดูกราฟปุ๊บเทรดจบใช่ไหม <c oughs> แต่จริงมันจะมีแฟกเตอร์ของครอบครัวอีกนะแฟกเตอร์ของอการประคองความสัมพันธ์ต่างๆอะไรเงี้ย้วแเราฝั่งของแฟนพี่หรือว่าแบบครอบครัวเนี่ยมันมีเอฟเฟกต ไปด้วยถูกไหมพี่ใช่ใช่ตอนนั้นแว็บแรกที่เข้ามาเอแล้วลูกจะเอาตังค์ที่ไหนไปไปเรียนนะที่แพนไว้ว่าจะส่งลูกไปเรียนอินเตอร์อ่ะแต่ตอนนั้นลูกนะักนะักคุณประมาณสักเอ่อไม,ไม่ไม่กี่เดือนนะครับประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปเรียนพวกนี้ก็เถอะแต่ว่าไอ้อแพลนที่เราคิดไว้เนี่ยเราเราส่งลูกได้แบบสบายๆเลยอะ่ะตอนนี้เหลือสองพันเนี่ย สองพันเออมันชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมแนละ้วชีวิตเมียที่เราแบบไอโมไอยังดีด,ดีเออมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วชีวิตตัวเองไม่เหมือนเดิมแต่ความความเจ็บปวดของผมคือผมรู้สึกว่าถ้าผมลำบากเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันมาจากความเกิดมาจากความลำบากอยู่แล้วใช่ไหมอืม,อมเราจะกลับไปลำบากอีกทีนึงมันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ซัฟเฟอร์มากเท่าไหร่ <c oughs> แต่ถ้าลูกเมียที่เขาใช้เราเป็นหลักกันชีวิตของเขาในช่วงเนี้ย ที่เราไปบอกเขาว่าเออเราเป็นหลักประกันชีวิตให้เขาได้นะมันมันไม่ได้แล้วอะ่ะ <laughs> ผมว่าแม่โคตรเจ็บเลยอะ่ะตรงนั้นครับอแล้วแล้ว,ลวตอนนั้นพี่สีผ่านมาันมาได้ยังไงครับหมายถึงว่าเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วอาจจะใช้คําว่า loss header กนะ็ได้นาออย่างอ,อย่างอย่างมุมมองของการเป็น loss header พอเปลี่ยนมุมมองมาเป็น profit header ก็คือแบบเทรดแล้วมันมีกําไรมากขึ้นกว่าขาดทุนะนะครับไอไอไอ,ไอสอคนเนี้ยที่มันอยู่ในร่างเดียวกันกับเราเนี่ย มันมีอะไรที่มันแตกต่างกัน,นพี่อันนี้เผื่อให้เป็นเคสซัี้น้องๆที่กําลังฟังอยู่หรือว่าเพื่อนๆที่แบบอยากจะมาเป็นเทรดเดอร์เหมือนพี่สีอย่างเงี้ยครับจริงๆคนคนนั้นมันเป็นคนเดิมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมได้จาก,กวันนั้นเนี่ยคือโอกาสผมเชื่อว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ครับ แล้วก็มันทำให้ผมตระหนักไปว่าเรื่องอะไรที่ผมจะต้องไปไปเรียนรู้มันไม่ใช่คนอื่นเลยครับมันคือตัวเองนี่แหละที่ต้องไปเรียนรู้ตัวเองนะว่าสิ่งที่ผิดพลาดท,ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เราทำอะไรผิดบ้างเราทำอะไรผิดพลาดบ้างดังนั้นเราต้องยอมรับความผิดก่อนพอเรารู้แล้วว่าเราทำอะไรผิดพลาดบ้างเราจะเริ่มไปศึกษาคนคนนี้แล้วก็ สร้างระบบอะไรสักอย่าง<น>ขึ้นมาผมตอนนั้นมืดแปดด้านครับเพราะว่าโค้ชก็ไม่มียุคสมัยนั้นหนังสือมีอยู่เล่มสองเล่มครับที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านด้วยเป,เ,ปเ,ปเปิด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 ดูแล้วก็ไม่ได้อ่านเริ่มหยิบหนังสือเล่มเก่าที่เรามีอยู่ที่บ้านนี่แหละครับมาอ่านหลังจากพักไปหลายเดือนนะนผมเห็นเอ็กเชนไม่ได้ครับเห็นเอ็กเชนแล้วคลืนไส้ เห็นคนพูดถึงบิตคอยแล้วไม่อยากฟังอ่ะเออไม่อยากฟังเลยมันเอียนนะมันไม่อยากจะเข้าไปยุ่งมันไม่อยากจะแบบมันเหมือนแบบขยาด่ะเหมือนเราเจอเรื่องอะไรมาแล้วมันทําให้เราแบบเจ็บเจ็บเจียนตายใช่ไหมเราสึ่แบบไม่อยากไปยุ่งกับมันเลยแล้วก็มาศึกษาตัวเองครับผมมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเราแพ้แล้วเรา ลมเลิกนั่นคือเราเราเรายอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้ลมเลิกไปนั่นคือเราแพ้จริงแต่ถ้าวันนี้เราคิดว่าเราจะเอาอ่ะเออผมเป็นคนแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือว่าอะไรหรือเปล่าเออแต่ถ้าผม <c oughs> จะเอาอะเดือนนักสู้อล้พี่มีเรื่อนักสู้อผมต้องเอาให้ได้ถ้าผมจะเอาผมจะเอาให้ได้เพราะฉะนั้นวันนั้นก็เลยคิด ขึ้นมาว่าจะต้องศึกษาอะไรบ้างจะต้องพัฒนาอะไรบ้างครับหลังจากที่ที่หยุดไปพักหนึ่งละให้มันมันออกจากสภาวะจิตของตรงนั้นให้ได้ซะก่อนพอเื้อเริ่มมาศึกษาเริ่มศึกษาตัวเองเริ่มศึกษาในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาพูดไว้ซึ่งเราเคยฟังมาแล้วเฮ้ย<ม>อย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะ<ม>เอาเงินที่เสียได้มาเล่นนะคุณจะต้องเล่นแบบมีระบบนะคุณจะต้องมีสต็อปลอตนะคุณจะต้องมีนู้นมีนี่อ่ะก็ฟังแต่ก่อนก็ฟังเข้า,ขาหูซ้ายทะลุหูขวานะ <laughs> ไม่สนใจหรอกอื <c oughs> ừ, เงินร้อนคืออะไรโอนเชิงเงินชั้นเนี่ยเย็นใช้จนจนเย็นจริงๆอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่มีแล้ว <c oughs> <laughs> หมดอื ừ, เริ่มเอาอันนียเรื่องง่ายๆที่คุณอื่นเขาสอนกันเนี่ยง่ายๆแล้วค่อยๆมาประกอบร่างครับประกอบร่างหาหาหาร่างความเป็นนักเทรดของเราซึ่งเราจะอยู่ได้ตอนแรกก็ทำทำไปแล้วก็เอาเจ๊งอีกเอาแต่ว่า มันเจ๊งในส่วนของเงินที่เราเตรียม manage ไว้ว่าเราถ้าเราหาระบบเนี่ยเราเอาตรงนี้มาเล่นนะผมกลายเป็นแต่ก่อนเล่นไม้ใหญ่มากครับมาเล่นไม้หนึ่งหลักแบบหลักร้อยบาทอย่างเงี้ยอ่ะล้วก็เสียเสียก็ไม่เป็นไรนี่ว่าก็เ,าเตรียมใจมาเสียแล้วนี่นะก็หาไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆจนไปเจอกับสิ่งที่มันง่ายๆอะเราก็เลยเริ่มพัฒนา ร่างความเป็นนักเทรดก่อนวิธีการบริหารจัดการความเป็นนักเทรดมันโตรครับมันโตโดยที่อาจจะยังไม่ได้เงินไม่ได้กําไรด้วยซ้ำเรื่องเทคนิคมันเป็นเรื่องแบบเทคนิคแบบป2ออป3ม,มากเลยที่ผมเอามาใช้แต่ว่าเทคนิคง่ายๆเนี่ยเราจะได้ฝึกพัฒนาความประกอบร่างความเป็นนักเทรดนักลงทุนหรือนักเล่นด้วยซ้ํามัมนส่วนนั้นเนี่ยมันโตรเราเริ่มเข้าใจวิธีอ๋อ เออทำไมมันต้องแบ่งเงินเล่นมันต้องแบบรู้ว่าไซส์ของโพซิชันเนี่ยเราจะต้องรู้นะว่าเรารับความเสี่ยงในรูปแบบตรงนี้ได้เท่าไหร่ยังไงบ้างเนี่ยเรื่องของฝั่งที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันโตเรื่องเทคนิค็ยังไม่ต้องให้มันโตหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าเทคนิคเนี่ยมันมันไม่ได้ฝึกยากมาก เพราะนั้นให้เรื่องฝั่งของบริหารจัดก,การมันโตเรื่องเทคนิคก็โตขึ้นไปโตขึ้นไปเหมือนเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอะเหมือนเลี้ยงเด็กที่ชื่อว่าตัวเองนี่แหละใ,ในในเวอร์ชั่นความเป็นนักเทรดนะเราค่อยๆเติบโตไปกับเขาครับครับเข้าใจเพราะว่าที่จริงแล้วบางคนเนี่ยหรือว่าคนส่วนใหญ่และกันที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนะ้พิเศีเขาก็จะโฟกัสที่เทคนิคการเทรดว่าเฮ้ยอินดิเคเตอร์ตัวไหนมันเป็นแบบตัวเทพนะต้องถูกแบบ แปิบเเก้าสิบเปซ็นคือแบบมันขึ้นมาปุ๊บปรับตายิงออเดอร์นี่คือต้องแบบ8ปสิเปอร์ซได้อย่างเงี้ยนะเขาไปโฟก,กัสว่าจะมาหาตรงนั้นได้ยังไงจากไหนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วจริงหัวใจหลกักๆอะ่ะอย่างที่พี่สีพูดมันก็คือการจัดการเงินนั่นแหละอือใช่คือสําหรับผมอ่ะการการเทรดเนี่ยมันเป็นวิถีธรรมชาติวิถีหนึ่งนี่แหละมันคือเรื่องธรรมชาติมากเลยเพราะว่าเราอยู่กับตลาดซึ่ง มันออกแบบมาให้กินเงินสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าคนสิ่งมีชีวิตที่ <guerra. S 2> ชื่อว่ามนุษย์ครับตลาดนี้ถูกออกแบบมาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเป็นมนุษย์เทรดปกตินะเราจะถูกกินเงินเพร <pos> <c oughs> าะตลาดนี้แม่งออกแบบมาให้มันกินเงินคนไงเราก็เลยต้องไปหาเนี่ยผมใช้คำเนี่ยตลาดนี้แม่งออกแบบมาให้กินเงินคนเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ เราขาดจากความเป็นคนส่วนมากรเราขาดจากความเป็นมนุษย์ส่วนมากเนี่ยผมเอาอันเนี้ยเป็นจุดตั้งตน้นไปสรรหามาว่าเราจะทำยังไงผมเคยมีน้องคนหนึ่งนะมาคุยเล่นเกมด้วยกันนี่แหละเออคุยเป็นลูกศิษย์อันดับต้นๆเลยผมบอกเขานะว่าการเทรดมันเป็นมันเป็นผิดนะอ่า<ม>เพื่อนๆที่ฟังอยู่ตรงน,นี้หลายๆคนอาจจะงงพี่สีเฮย การเทรดเป็นผิดอะไรลองอยู่กับเขาหลายๆปีการเทรดทําให้ผมเป็นอินโทรดผมไม่ค่อยชอบยุ่งกับคนอื่นในช่วงเวลาที่ผมเทรดนะในหน้าเทรดแล้วอยู่ไปอยู่ไปอ่ะมันเป็นพิษครับมันทําให้เราไม่เอาสังคมมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีสมาธิจดจ่อสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเป็นบ้าครับผมเข้าใจผมเข้าใจที่พี่พูดเลยผมเป็นเหมือนกันพี่ ช่วงหนึ่งไปเหมือนกันแล้วแบบสมมติสมมติเอ่อพชัันที่เราเปิดไปมันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะแล้วคนรอบข้างเรามารบกวนหรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ารอบข้างเนี่ยมันมันถูกพิษตัวนี้ไปด้วยด้วยพี่ใช่มันเป็นพิษจริงๆนะบางทีอ่ะมันต้องหยุดอ่นะถึงแม้เราจะอยากได้เงินนะถึงแม้บางทีผมจะอยากได้กําไรบางทีมันต้องหยุดอ่นะออ้ไม่งั้นมันหยุดไม่ได้อ่นะขนาดผมเป็นคนที่แบบเทรดแล้วมันไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะบางทีผมรู้สึกว่า แม่งเอาอีกแล้วเว้ยเดือนที่แล้วเนี่ยผมจัดไปเกือบสามสิบไม้อะผมเทรดแล้วผมหยุดไม่ได้อะเพราะว่าเออผมอยากได้ตังค์ครับช่วงนี้ผมร้อนเงินเออบางทีมันต้องหาจุดหยุดอะเดือนนี้เหลือยี่สิบอะเขาต้องหยุดอเดือนนี้เดือนเดือนที่แล้วครับจัดไปยี่สิบไม้เดือนก่อนอะสามสิบไม้เออต้องหยุดไม่งั้นจะเป็นบ้าครับ <S <S 2> <S 2> อืมต้องไปหากรรมวิธีอะไรให้ได้ให้เราแบบ ไปไปเรื่องอื่นบ้างอะ่ะไปแบบมีสันทนาการมีกิจกรรมกับเพื่อนไปน<ม>เปลี่ยนเรื่องนะพี่เปลี่ยนเรื่องใช่ที่นั่งดูจออย่างเดียวเนาะอย่างบางคนเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยอาจจะใช้วิธีแบบสมมติเวลาผมเทรดแล้วแบบเครียดมากนะพี่ศีมันจะมีช่วงแบบเทรดแล้วแบบเทรดเยอะเยอะอย่างเงี้ยมันเครียดผมก็จะไปวิ่งเลยคือบางทีพชั่นปิดแล้วนะก็จะไม่พยายามเปิดหรือว่าพยายามหาแบบเฮ้ย hey, จุดนี้นะลิสซี่บอร์ดดีหรืออะไรเงี้ยไม่นะก็จะไปวิ่งให้แบบว่าตัวเองเหนื่อยมากๆอ่ะแล้วก็ไปนอนเลยพัก อันนี้คือวิธีแก้ของผมออครับก็ช่วยได้ช่วยได้ดีขึ้นครับต้องหากรรมวิธีในการบริหารจัดการความเป็นนักเทรดไม่งั้นมันอยู่ยาวๆไม่ไหวนะน้องๆหลายคนมึงเทรดมาแบบปีหนึ่งบางคนสามเดือนหเดือนหูเริ่มรู้สึกทรมานเริ่มรู้สึกเหนื่อยผมถามว่าถ้าคุณอยู่ไปห้าปีสิบปีอะวันแรกๆกับแพชชั่นมันยังมีหลังๆเนี่ย มันยังไ,ไงอ่ะ <laughs> มันเป็นความสม่ําเสมอแล้วแบบว่ามันจะคอนโทรลหลายๆอย่างให้มันให้มันไปได้นะพี่อันนี้คือ<ช>ความยากที่พี่สีกำลังพูดผมเข้าใจเลยเออคราวนี้อ่าผมถามพี่สีต่ออีกนิดนึงคราวนี้พี่สีอยู่ในไซเคิลของอตลาดคริปโตรหรือบิตคอยมา,อานานแล้วเนาะพี่สีน่าจะจะเห็นเขาเรียกว่าจุดที่มันเป็นจุดพีของแต่ละช่วงอะแล้วก็เป็นจุดที่แบบคนโลภมากๆคนกลัวมากๆ คนรู้สึกแพนิคมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงออทามไฮที่ผ่านมานะป mm ีค hmm. เลยสองล้านเนี่ยโอ้โหเพื่อนผมอะ่ะพี่โทรมาหาผมเฮ้ยม mm ึง hmm. ต้องเล่าให้กูฟังแ mm hmm. ล้วบิตคอยคืออะไรวอกผมแบบช่วงจังหวะเนี้ยเป็นช่วงที่แบบคนน่ากลัวเลยอะ่ะใช่ไหม mm hmm. เพราะว่ามันมันมันไม่ซื้อไม่ได้แล้วพี่คือแบบใจจะขาดอะใช่ไหม mm hmm. เออพี่สีน่าจะน่าจะเจอแบบนี้มามาเยอะเหมือนกันแหละผมว่าแต่คนเนี้ยพอเราเห็นไซเคิลแบบเนี้ยตอนเนี้ยตลาดอะ่ะพี่สีคิดว่ามันอยู่ในช่วง อารมณ์แบบไหนถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบดูแบบช่วงเฮ้ยช่วงใกล้พีคละหรือว่าช่วงแบบเอ้อย,ยังยังครึ่งทางอยู่อะไรเงี้ยอารมณ์มันยังไม่พีคมากเลยครับจังหวะนี้เป็นโชคโชคดีเดี๋ยวผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนโชคดีซึ่งผมมีคอมมูนิตี้นะมีดิสคอทที่น้องๆเข้ามาพูดคุยกันเรื่องการเทรดโน่นนี่นั่นก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเก่าๆคนที่หายไปจากตลาดไปพักใหญ่เริ่มกลับ เข้ามาในตลาดผมรู้ได้ยังไงครับผมนั่งคุยกับเขาทั้งวีทั้งวันนะใน Discord น้องๆหลายคนที่หายไปเริ่มกลับมาคนหน้าใหม่เริ่มมีเข้ามา Discord ของผมนอกจากจะเป็นที่ที่ใช้คุยกันเนี่ยผมใช้เก็บข้อมูลด้วยมผมเป็นนักเก็บข้อมูลทางจิตวิทยาครับ<ช>หลายหายคนอาจจะไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปกาวไลน์กรุ๊ปโอเพนแชทแบบกาวขนาดไหนก็แล้วแต่ผมเข้าไปผมเข้าไปหมดอะ่ะ ในเทเลแกรมในเพจในกรุ๊ปในอะไรอะ่ะผมเข้าไปนั่งอ่านแล้วผมก็จะจดเป็นไดอารี่มาว่าวันนี้ผมไปเจอในกรุ๊ปเนี้ยมันเป็นสถานการณ์แบบนี้ผมก็จะจินตนาการไปครับผมก็จะเล่าเล่ากับตัวเองเหมือนคุยกับตัวเองอะ่ะจดในสมุดว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงวันก่อนช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจดไปแล้วว่าตอนเนี้ย มีคนเก่าๆที่หายไปจากตลาดเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็มีคนหน้าใหม่ที่แต่ก่อนเขาไม่ได้อยู่ในคอมมิชชั่ของเราเป็นเป็นมือใหม่ที่เคยเจ๊งไปแล้วมาหามาหาที่สิง <laughs> มาหาที่อยู่มาหาที่คุยสิเริ่มเริ่มเข้ามากลับมา <laughs> ผมจะให้เฟซตรงนี้ว่าเป็นเฟซที่ตลาดเริ่มรับรู้หลุมไปแล้วครับ พราะถ้าเขาไม่รับรู้ว่าจุดบอททอมเนี่ยมันบอททอมอินแล้วเขาจะไม่กลับเข้ามาตอนนี้เขาเริ่มแบบเอ๊ะฉันจะต้องกลับมาเอาคืนหรือเปล่าฉันจะต้องกลับมาหาความเข้ามาหาความรู้หรือเปล่าทำโน่นทำนี่หรือเปล่าครับอ่าอันนี้ <ผม S 1> เป็นเป็นจุด<ม>ที่ผมคิดว่าหลุมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผ่านไปแล้วเหมือนกันครับ,รบวันนี้ผมออกมาขายเสือ้อมาแขวนเสือ้อขายได้พรุ่งนี้ผมก็มาแขวนเสื้ออีกอยากเพิ่มก็โอ้โโชว์ เออยกตัวอย่างเป็นเสื้อด้วยนะยกเป็นอย่างอื่นแล้วกันยกเป็นส้มตำแล้วกัน <laughs> หูฟังผมยังต้องไปหาสีขาวมาเหมือนเขา <laughs> เมื่อกี้เนี่ยผมลืมเปิดไฟนะเนี่ยผมเอาไฟมาละมาตั้งแล้วไฟแดงเนี่ยผมลืมเปิดครับไม่งั้นเนี่ยผมบอกตรงๆนะพวกคุณแยกไม่ออกหรอกว่าคนไหนกอ <laughs> คนไหนกิ๊ดนะครับ <laughs> นี่ <laughs> เกิดมาเป็นแบบนี้แต่แว่นปนะี๊บ <laughs> <laughs> เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องที่พัดท่ากันมาสี่สิปีนะครับสีิปีที่เพิ่งเพิ่งมาเจอกันนี่ผมดีใจมากเลยนะได้เจอพี่กิฟตเนี่ยตอนแรกคุณแม่บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยมีมีพี่ชายอยู่คนดนึงแต่ตอนเนี้ยหาไม่เจอพยายามโทรหาก็หาไม่เจอแต่วันนี้มาเจอละนอนนะถามว่าผมเหนื่อยมากไหยกับการเทรดแบบคนร้อนเงินจะสังเกตว่าใครติดตามในช่องผมอยู่ตอนนี้พี่สีหายไปไหนไม่รู้นะครับไม่ทำคอนเทนต์เลย คือผมบอกแล้วยอมรับตรงๆนะว่าผมไม่มีปัญญาทำคอนเทนต์จริงๆ mm hmm. มีไปถ่ายเก็บโน่นนี่นั่นบ้างเนี่ยแต่จังหวะที่จะต้องเอาอ่ะมันมันแยกล่างไม่ได้นะ mm hmm. ผม mm hmm. ผมไม่สามารถสับออกมาเป็นสีแป๊บเดียวตัวหนึ่งเป็นอาจารย์สีตัวหนึ่ง mm hmm. yeah. เป็นเทรดเดอร์สีตัวหนึ่ง mm hmm. แต่ผมสับไม่ได้อะ่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์เนี้ยเดือนเนี้ยผมเลยว่าจะจะจะเอาแบบแล้วก็ต้องสลับกัน เป็นชาเลนจ์ของผมอีกว่าเฮ้ยจะสลับได้ไหมวะไอตัวที่คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันต้องกลับมาทำคอนเทนต์ให้คนดูผมอยากทำคอนเทนต์ให้น้องๆได้ดูกันไอตัวที่จะเป็นนักเทรดเนี่ยต้องได้อันนี้จะเป็นชาเลนจ์ซ้อนชาเลนจ์ขึ้นไปอีกทีหนึ่งว่าจะทำได้ไหมผมจะทำได้ไหมผมชอบชาเลนจ์เนี่ยผมชาเลนจ์ตัวเองไปแล้วผมรู้สึกสนุกค,คุณฟังผมนะน้องๆที่ฟังอยู่ฟังผมคนเราอะ่ะ ถ้ามันไม่มีความชาเลนจะ์เนี่ยแพชั่นมันหายเราจะไม่รู้เลยว่าเราตื่นขึ้นมาทําไมถ้าคุณเทรดได้เงินมากๆอ่ะจนระบบคุณมันมันเจเนเรตเงินให้คุณแบบที่ผมเหมือนที่ผมบอกว่าผมมอง a อ b อมันเหมือนตู้เอทเอมเคลื่อนที่อยู่เครื่องเรารู้<อ>วิธีจะเอาเงินจากมันมผมกดเงินจากตู้เอทเอมนี้มาสองเดือนแล้วนะครับกดแบบถ้าช่วงไหนเงินมันหมด มันดูไซเบก็ไม่กดช่วงไหนที่มันวิ่งแตจะเอามันเดี๋ยวจะเอามันจะไม่เหนือแพชชั่นอะไรเลยถ้าคุณไม่หาอะไรสักอย่างในการชรเลนคุณไม่ต้องเทรดจนรวยคุณไม่ต้องเทรดจนได้เงินเยอะมากมายก็ได้คุณลองชรเลนอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องอาจจะเป็นเรื่องตลกตลกอะ่ะขุมเคยนะไปฟังไลฟ์โค้ดเขาให้ชาเลนตัวเองในการที่จะตื่นมาแล้วเก็บที่นอนให้ได้สามสิบวันติดมนุษย์อะ่ะไม่ชอบเก็บที่นอนอนะ่ะผมมาคนหนึ่งอะ่ะให้ตายผมก็ไม่เก็บหรอก ตื่นมาผมต้องใช่โหไปอย่างไวเลยเพราะผมมีอะไรที่ผมต้องทําเยอะมากออตอนเช้านะเวลามันบีบนะเวลามันบีบใช่ครับพี่ครับตอนเช้าอ่ะอันนี้ไม่รู้พูดได้ไหมผมต้องแปรงฟันพร้อมกับฉี่ไปด้วยอ่ะตอนเช้าว่าผมรีบมากจังหวะที่ผมตื่นอ่ะผมมีอะไรให้ทําเยอะมากเลยตอนเช้าผมจะเสียเวลาแปรงฟันส่วนหนึ่งกับไปฉี่ส่วนหนึ่งไม่ได้ผมต้องทำสองอย่างแม่งพร้อมกัน ขนาดเหลวเนี่ยมันชาเลนจ์ในการเก็บที่นอนตัวเองเนี่ยถามสิมามันเลยยากสำหรับเราใช่ผมจะชาเลนจ์อะไรสักอย่างผมจะหาอะไรแม่งมาชาเลนจ์กูต้องทําอะไรที่ม่มเป็นชาเลนจ์สักอย่างเนี่ยไม่งั้นตื่นมามันเหนื่อยแล้วผมเคยอยู่ในจังหวะการที่มันจะเหนื่อยแบบนั้นน่ะหลังจากที่ผมเจ๊งอ่ะจากการเทรดเป็นปีจนมันเหนื่อยไปหมดเลยอ่ะแล้วมันมันไม่โอเคครับ มันไม่โอเคหาอะไรชาเลนจ์เราสักอย่างไม่ต้องเกี่ยวกับการเทรดก็ได้หรือจะเทรดชาเลนจ์แบบยังไงวันนี้ฉันจะเปิดแบบกี่ไม้กี่ไม้ฉันถ้าฉันโดนสต็อปเท่าไหร่หรือว่ายังไงเป็นแล้วมันจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณนะให้รู้สึกว่าอยากจะทํามันนะพี่ทุกๆวันอะไรย่างเงี้ยอัน,นีนี้ผมให้ผมให้ไอเดียน,นึงพี่คือผมอะเคยไปฟังเทรดเดอร์คนหนึ่งที่เขาแชร์ไอเดียผมคิดว่าไอเดียนี้ดีมากๆเลยพี่สีก็คือเขาบอกว่า เขาว่าตั้งทาร์เก็ตไว้นะว่าหลังจากที่เขา60อ่ะคือคนนี้เขายังทําธุรกิจอยู่แล้วก็เป็นเทรดเดอร์ด้วยแต่เขาบอกหลังจากหกสิบอ่ะเขาจะมีเงินที่จะเทรดได้ทุกวันสมมติวันละสามหมื่นอย่างเงี้ยจนถึงเขาตายสมมุติสามสิบปีเขาตายก็คือประมาณสามร้อยหกสิบห้าวันก็คูณไปนะสามสิบสามสิบสามสิบวันนะคูณไปทั้งหมดก็อาจจะแบบพันกว่าวันหรืออะไรเงี้ยหรือว่าหมื่นกว่าวันอะไรเงี้ยเขาจะมีเงินเทรดทุกวันเลยวันละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแล้วถ้าเทรดได้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแจ็ ออแล้วก็เอ,เอาเอาตรงนั้นน่ยไปหาความสุขกับครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่สตาร์ทไปออผมผมคิดว่าไอเดียนี้มันดีว่ะแล้วผมก็พยายามที่แบบจะตั้งทาร์เก็ตประมาณนั้นเหมือนกันไว้พี่ครับอันนี้อันนี้ผมแชร์ไอเดียให้เราดูในไทม์เฟรมสิบห้านาทีกันอยู่นะครับจริงๆมันเป็นขึ้นเล็กๆสักสักคลื่นหนึ่งของชุดที่เราจะตามผมต้องตามดูครับ ผมไม่ไล่สุมสี่สมหฟันธงนะยิ่งโดยเฉพาะในดิกีเล็กๆแบบนี้นะครับนี่เราอยู่ในไทม์เฟรมสินาทีเอาเราลองวางสามเซกเมนต์เดี๋ยวผมจะสอนเหมือนที่ผมนั่งสอนน้องคนนั้นนี่แหละให้ไม่ต้องรู้อะไรเลยนับเวฟแบบงงง,งนับเวฟแบบแบงแบงไม่ต้อง<ม>สนใจ<ม>อะไรเลยครับเราแค่ดูสวิงของเขาเนี่ยแล้วเราจับสวิงเขาให้ได้ก่อนเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สาม นี่คือสิ่งที่ตลาดทำให้ดูแล้วครับทำให้ดูแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะหายไปแบบประมาณตรงเดี๋ยวนะไอตัวโปรแกรมตัดกราฟมันฟังก์ชันตัดกราฟในในนี้มันหายไป,<อ>ไ,ปไหนเนาะใช่ไหมอันนี้โอเคนี่ครับถ้าเราตัดกราฟตรงนี้ไปปึ๊บเสร็จณตอนที่เราเห็นแค่นี้เราไม่รู้หรอกครับ,รบว่าเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สอง เซกเมนต์ที่หนึ่งนะครับเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามแบบนี้มันจะมีเซกเมนต์ที่สี่แล้วมีเซกเมนต์ที่ห้าต่อไหมบางคนนับแบบฉันจะเอาห้าเซกเมนต์นะฉันนับหนึ่งสมสี่ห้ารอไว้แล้วก็เวลารับของที่เซกเมนต์ที่สี่คิดอย่างเดียวครับว่าฉันจะต้องไปขายที่เซกเมนต์ที่ห้าอืมครับผมถามว่าคุณรู้ได้ไงว่ามันจบเซกเมนต์ที่สี่แล้วจะไปเซกเมนต์ที่ห้า แล้วจบเซกเมนต์ที่สี่แล้วลงไปลากม่วงเลยไม่ได้เหรอเบรกเซกเมนต์ที่สองลงไปเลยนะพี่ใช่รู้ได้ยังไงครับเราไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นผมอยู่กับสิ่งที่ความเป็นจริงว่าผมไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะแค่ไม่รู้ครั้งเดียวพออไม่รู้ผมไม่รู้ครับว่ามันจะไปไหนเพราะฉะนั้นผมต้องรอดูแต่จบเซ็กเมนต์ที่สามนี่ผมช็อตแน่เพราะเผื่อครับ เผื่อไม่มีเซกเมนต์ที่สี่และไม่มีเซกเมนต์ที่ห้าไปเจอกับเซกเมนต์ที่เป็นลากมะม่วง mm hmm. ผมต้องช็อตแล้วก็มาดูอาการหาความ invalid กับ in หาความเป็น invalid กับ valid ในมุมมองต่างๆซึ่งจะต้องให้กราฟเฉลยออกมาก่อนเราค่อยๆตามไปหาเงื่อนไขไปเรื่อยๆครับหาเงื่อนไขาตามไปเรื่อยๆนี่เป็นเซกเมนต์ที่สามแบบนี้ แล้วก็ปล่อยให้กราฟวิ่งไปอเอ๊ะลงมาตรงนี้ข้างในนี้มันเป็นอะไระผมมองหาายที่ระสามเซกเมนต์ครับอุย๊ยผิดถูกแล้วนี่ A B C เอามันเป็น A B C แบบนี้ได้ไหมเป็นสามหนึ่งสองสามาคุยกันเรื่องเวฟนะครับหนึ่งสองสามตรงนี้มันจะเป็น1 2 3แล้วเป็นเซกเมนต์ที่4ได้ไหมก็พอได้เราจะตามยังไง จบเซกเมนต์ที่สี่แล้ววิ่งไปเซกเมนต์ที่ห้าที่เราตามหายอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะต้องเริ่มระวังไอ้ไมช็อตที่ผมถือมาข้างบนซึ่งวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยผมระวังมากเลยผมดังดูแบบเฮ้ยมันตุยมากเลยนะครับช่วงจังหวะเนี่ยมันตุยมากมันเหมือนกับมันจะจบแล้วนะมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วครับอืมอมมันเหมือนกับมันจะวิ่งไปเซกเมนต์ที่ห้านะแต่สิ่งที่ต้องมาเตือนผมเอ๊ยถ้าลงมาสามเซกเมนต์ตรงนี้มันเป็น A ได้ไหมแล้วเดี๋ยวขึ้น B แล้วเดี๋ยวลง C ีอีกทีหนึง่ง แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดู้ะแม้ว่าตรงเนี้มันจะเป็นอุ้ยเลือกไม่ได้มันจะไปเป็นเซกเมนต์ที่สี่ตรงนั้นได้ไหมจะได้ระวังครับแบบนี้อืมเราได้ระวังตัวผมต้องตามไปตอนที่ขึ้นไปอ่ะถามว่าตุมต้มตุมตมตมมตมต้มต่อมต่อมไหมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไหมไมช็อตที่ถือมาจากข้างบนเน่ยแต่ผมเอาเอสเอวางหน้าทุนครับยังไงไม่ได้ไม่ได้กินตังค์ผมแน่ถ้า ถ้ามันผิดทางแล้วก็โดนเท่ากับเข้าเหมือนต้นโดนเท่ากับต้นทุนเรานะพี่สีใช่แต่ผมจะเผื่อค่าค่าไว้ครับถ้าได้ลุ้นมาขนาดนี้ผมขอค่าค่าเออสักสามพันบาทอะเมอขอสักสามพันอืออกไปกินอะไรได้สักมือให้มันแบบได้รู้ว่ากูที่เอาอะไรไปแล้วสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยสักนิ้นึผงผมชอบท่าเมื่อกี้ที่พี่บอกกูได้เอามึงแล้วแล้วยืนเลยนะ ได้อะไรสักอย่างหนึ่งจากมันเนี่ยอแต่ชุดตรงเนี้ยต้องได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะเกินเกินนะมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันวงเวงวงเวงแล้วจะทำไมทํางานฟรีแบบวันเนี้ยว่ามันกราฟเป็นยังไงครับในหลังจากตรงเนี้ยผมไม่ได้ดูเห็นย่อลงมาเนาะตอนช่วงเนี้ยมันจะไปแล้วอ่ะมันจะไปแล้วมันมันไปแล้วครับมันลงไปข้างล่างตรงเนี้ยเราต้องดูครับว่าอ้ทถ้าลงมาขนาดเนี้ยตายละ ถ้าสี่ปรับลึกขนาดนี้ถ้าคุยกันในเรื่องเวฟเอาแบบพื้นฐานเลยครับสี่ปรับลึกลงมาขนาดนี้เริ่มแบบใช่ลวเลวยม,มันจะเริ่มถ้าเป็นเลิกลักไปหมดแล้วเลิกลักไปหมดแล้วอโอ้โหลงมาขนาดนี้แล้วห้าเนี่ยมันจะไปไหนอ่นี่ทำสามทำสามนะ extension มาแล้วนะครับทำสาม extension มาแล้วนะครับอืมผมวัดให้ดูเนาะเรามองในมุมมองที่สวยงามมากเลยอะคืนสามขึ้นนี้มันทำสามขยายไปแล้วนี่นะทุกคนดูสิเนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดอะ ขึ้นไปเลยอ,อีกตั้งไกลนะเว้ยอืมแล้วมันลง a b c แบบนี้นี่ลงมาจะโอเวอร์แลบหัวหนึ่งมันจบสี่ตรงนี้อืมเฮ้ยตุยแล้วนะสำหรับ<ต>ผมอะ<ๆ>แบบนี้อืมแต่แต่อย่างเงี้ยพี่คือถ้าเกิดมันลงมาแบบนี้ยพี่สีมันกำลังรอคืนนี้ไหมตีหนึ่งไอเอฟโอมซีที่จะประกาศอะพี่สีคิดว่าประมาณนั้นไหมคือท่านถ้าในท่าในมุมมองเทคนิคเนี่ยเนี่ยลงมาแบบโ,โหมันไส้มันโอเวอร์แลปไปแบบ เกี่ยวหัวเชียวเชียวฟิวฟิวฟิวอยู่ <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองของการที่จะขึ้นเป็นเซกเมนต์ที่ห้าเนี่ยอมันเหนื่อยมากเลยอะ <c oughs> เซกเมนต์ที่ห้าเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องไม่ขึ้นไปเลยครับถ้าเซกเมนต์ที่ห้ามันขึ้นไปมันอาจจะต้องไปปรับอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันแบบให้มันเคลียร์ชุดความกลัวตรงเนี้ย <c oughs> ออกไปก่อนครับแล้วค่อยไปขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าแล้วไปจบเซกเมนต์ที่สี่ตรงนี้นะเออต้องยกล้อขึ้นไปให้ได้ครับ ต้องยกล้อไม่ใช่มาขึ้นจากตรงนี้ไปนะฮะมันจะเจ๊งเอาแล้วมันจะลงไปเลยเพราะมันขึ้นต่อไม่ได้ครับเพราะคนรู้สึกว่าแรงขายมันเยอะอื mm hmm. คนนี้อ่านกราฟนะหรือว่าเราดูจากพฤติกรรมตลาดนะครับอุดแรงขายมาจากอะไรนะเยอะแยะขนาดเนี้ยตอนช่วงตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงเนี่ยมันเริ่มเปิดงานกันสักประมาณหกโมงครึ่งนะห้าหกโมงเนี่ยรแรงขายมาจากไหนเยอะแยะแบบนั้นซึ่งมุมมองขาขึ้นมันจะ <ไ>มันจะไม่ดีครับอืมมันจะเบไปอืม,อมครับอย่างนี้อ่ามีมีคนถามครับพี่สีบอกว่าคือถ้าเกิดเราสมมติเนี่ยอันนี้ผมก็ถามเองด้วยนะเขาบอกให้ดูภาพใหญ่หน่อยแต่ผมอยากรู้ว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกิดเราจะมาวิเคราะห์เวฟแบบภาพย่อยๆอย่างเงี้ยพี่สีต้องดูภาพใหญ่มาก่อนไหมครับว่าตอนนี้มันอยู่ในเฮ้ยลักษณะที่มันกําลังขึ้นสามนะอย่างนั้นก็จะไปแอดแบบนี้อะไรเงี้ยอือ่าโอเคภาพใหญ่ของผมถ้าใครที่ได้ติดตามผมมีแบบเยอะมากครับ นั่นคือมุมมองภาพใหญ่ซึ่งถูกต้องครับคือคุณจะมาอยู่ดีมาจุ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบหนักเลยนะถ้าไม่นับสามเซกเมนต์นะครับอยูอ่ดีจะนับห้าเลยเนี่ยมันจะเป็นห้าไหม,มหรือว่ามันจะเป็นสามขึ้นไปสามเป็นการพักตัวเพื่อลงต่อ,อการพักตัวเพื่อลงต่อจะขึ้นเป็นสามเซกเมนต์ใช่ไหม abc แล้วก็ลงเอ๊ะเลหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยที่นับเนี่ยมันเป็น a เซกเมนต์แรกของรหัสสามไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็น a ย่อลง B ไป C แล้วก็เป็นการพักตัวขึ้นเพื่อลงต่อเนี่ยกราฟเวฟมันจะซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันถ้ามันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะครับมันจะซ้อนกันซ้อนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมุมมองของภาพใหญ่ที่เราจะต้องมาคุมชุดความคิดของเราเนี่ยลองทําให้มันมันถูกต้องตามหลักก่อนสักมุมมองหนึ่งถูกต้องตามทฤษฎีคุณใช้ทฤษฎีไหนคุณใช้ทฤษฎีเยดเวฟเป็นแบบ Princi p l e คุณต้องเอา ทฤษฎีมาของ Principle มาลงถ้าคุณเป็นสาย m a s t e r ์ดิงเป็นน e ี w a เวก็ต้องเอาหลักของทฤษฎีนั้นคุณจะเป็นสายเทคนิคัลตัวอื่นๆก็ได้จะเป็นสายแพทเทิรสาย c a n เด e ลสติ๊กแพทเทิสายชาร์ตแพทเทิร์อะไรก็ได้ครับอเอามาีอะไรก็ว่าไปใช่ครับ <S <S ต้องเอามาใส่เป็นมุมมอง <Okay. S 1> ผมมีมุมมองเยอะมากเลยอะผมตีไว้ครับเป็นมุมมองมมโนแบบ ในรูปแบบที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในดีกีที่ใหญ่หน่อยนะครับในไทม์เฟรมที่ใหญ่นิดหนึ่ง<ม>เพื่อคุมคชุดภาพใหญ่มีเยอะมากครับอันนี้เป็นแบบไหนครับเป็นแบบ M 1ขึ้น1ลงมาขึ้น2ตอนนี้3ม,มันยังไม่ขยายแล้วก็เทคเป็นที่3ยังไม่จบผมก็เฝ้ารอการเป็น M 3 x หรือว่าเป็นขึ้น3ขยายที่ตรงนั้นตรงนี้ถ้าตรงนี้มันจะไปตรงนี้ได้เนี่ยเครื่องใน,นจะต้องส่งมาเป็น1 2 3 4 5เป็น1ย่อ2 3 4 5<ม>ี่ห้าเป็นเว็บ3ขยาย เนี่ยอันนี้คือภาพใหญ่ชุดหนึ่งซึ่งถามผมว่ามันจะออกเป็นหน้าไหนอะ่ะผมไม่รู้ครับ mm hmm. ถ้าเกิดมันไม่ออกหน้านี้เดี๋ยวผมมีอันอื่นให้ผมตามอีกแล้วผมต้องตามทุกอันนะผมทํามาแล้วผมต้องตามในชุดที่ M3 เนี่ยมันจบไปแล้วแบบที่มันยังไม่เกิดขึ้นขหญย,ยเดี๋ยวค่อยไปขยายที่ขึ้น5เห็นไหมครับ mm hmm. ตรงนี้มันจะต้องเกิดการยึกยักจะเป็น triangle จะเป็นนอนจะเป็น d o u b l e t r running จะเป็นอะไรเนี่ยผมจะวาดรอไว แล้วผมก็มาคอยตามแล้วค่อยๆตบมันออกจากเซตอัพตัวนั้นเอาหลุดไปเซตอัพตัวนี้ hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวมีชุดความคิดใหม่เข้ามาอีกผมก็จะทําภาพใหญ่กลุ่มแล้วผมก็ตามภาพเล็กค่อยๆตามไปตามไปตามไปว่ามันมันเป็นถ้าภาพใหญ่มันถูกอ่ะภาพเล็กมันจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่ใช่เราหานับเว็บในเว็บย่อยๆเพื่อไปสนับสนุนในสิ่งที่ภาพใหญ่มันจะต้องเป็นแล้วไปวาดภาพใหญ่ต่อ hmm. แบบนั้นนะ่ะไม่ได้ผมต้องเอาข้างนอกให้อ่า ใหญ่ให้เสร็จก่อนหดเขามาเรื่อยหดเขาไม่เรื่อยนะพี่ดูดูคอมน่าจะเป็นว่าแบบเฮ้สมมติเรามองเคมเคอดูจากภาพใหญ่ละ2เคสน่าจะเป็นได้เพราะฉะนั้นเคสสุดท้ายก็ตัดออกไปประมาณนั้นใช่ครับเนี่ยมีเยอะมากนะดูสิผมต้องใช้กราฟ BTC แล้วก็มุมมองคนอื่นครับที่เขานําเสนอไว้อันนี้เป็นมุมมองของมิตรงเตกเนาะผมก็ไปแกะคลิปเข้ามาแล้วผมก็เอามาใส่แล้วก็มาตามต่ออีกมุมมองของคนอื่นผมก็ตามนะ ไม่ใช่แบบมุมมองคนอื่นแบบมาเฮ้ยคิดไม่เหมือนเราไม่ได้ใช้ไม่ได้แบบนั้นนะเราถูกเสมอเราต้องดับเก่งมากเราต้องถูกไม่ได้แนละ้วต้องต้องมองหลายๆแบบเพื่อจะได้หลายๆเลเยอร์นะพี่ใช่ครับเนี่ยครับชุดเราหงว่าจะโน้ต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 ไปเจออะไรก็จะโน้ตในนี้ไว้ว่าถ้าเราจบเป็นรหัสเทนมาในชุดนี้จะเป็นอะไรได้บ้างมันจะอาจจะจบเป็นอะไรไม่รู้อะ abc สามเซกเมนต์สักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้ามี abc แบบนี้แล้วมันดิ่ง มันวิ่งพุ่งเหลาขึ้นไปข้างบนเลยเอ๊ะชุดนี้มองเป็นนอนได้ไหมเป็นอะไรได้ไหมเนี่ยเนี่ยที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยสี่ห้าอันแล้วนะอืมภาพใหญ่แบบผมตามมโนไว้ครับครับตามมโนไว้แล้วก็มานั่งไล่ดูภาพเล็กๆว่ามันสอดคล้องกับชุดไหนบ้างแล้วผมจะอินแวลิดผมจะแวลิดชุดไหนตั้งไล่เข้ามาคิดดูดิบิตคอยผมตามเจ็ดดีกครับต <laughs> ามเฟรมมันวีคเดย สชั่วโมงชั่วโมงสิบห้นาทีห้านาทีอันเนี้ยที่ตามปกติบางคนมีไล่นะละเอียดกว่านี้มี30มสิไป1ไป1นเนี้ยหน่ี่ผมใช้ไว้ใช้ในการหาจุดเข้าจุดออกถ้าตามทั้งหมดเนี่ยแปดีกีครับแปดดีกีใน1นึ่งเซตอัพต้องตาม8ครั้งถ้ามี4ี่เซตอัพตาม32ครั้งแล้วถ้าในเซตอัพย่อยๆเนี่ย มันมีมุมมองย่อยลงไปอีกตามอีกแปดดีกีเผลอ,เป,อเป็นร้อยนะครับวันวันหนึ่งนั่งดูกราฟเนี่ย,ยเยอะมากเลยอะบางที<ช>ต้องเลือกมาตามนะตามหมดไม่ไหวครับอมไม่มีพลังงานดูความน่าจะเป็นนะพี่ดูความน่า<ช>จะเป็น<ช>อย่คราวนี้สมมติในภาพใหญ่เงี่ยครับพี่สีพี่สีจะแยกพอร์ตมาเลยไหมแบบเอยพอร์ตทำเฟรมเดย์ทำเฟรมสี่ชั่วโมงหรือว่าทำเฟรมเล็กๆที่แบบเทรดสเกลอะไรเงี้ยอย่างบางทีเขาจะมีเทรดสเกลแบบ เทรดเก็บระยะอะไรเงี้ยเนาะเก็บแพดโฟล์ระหว่างวันอะไรเงี้ยมีมีแยกของนั้นไหมครับหรือว่าใช้รวมไปเลยครับพี่ถ้าพอร์ตที่เทรดสปอตก็ก็มีพอร์ตเดียวเนาะเป็นพอร์ตเป็นพอร์ตใหญ่ครับเป็นเงินใหญ่มากในนั้นครับแล้วก็พอร์ตที่เทรดฟิวเจอร์แยกเป็นทั้งหมดสามกองเทรดพอร์ตที่เป็นพอร์ตใหญ่ฟิวเจอร์ของผมเนี่ยนานๆผมจะเทรดทีผมต้องเจอเซตอัพแบบให้เกรด เป็น A หรือ A อบวกในมุมมองที่แบบตรงเนี้ยเอาแน่ตรงเนี้ยสวยตรงนี้ถูกกดยังไม่พอนะครับสำหรับผมเนี้ยยิ่งกว่าค <ใน S 1> ัด <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ยิ่งกว่าคัดนางงามอีก <c oughs> ถ้าพอร์ตใหญ่ผมจะเทเรดผมจะต้องได้ไม้พวกนั้นอนะ <c oughs> ที่เป็นแบบ A อหรือ a บวก b นี่ยังไม่เอาเลยพอร์ตใหญ่เพราะว่าเสี่ยงครับกลัวผมกลัวเจ๊ง <c oughs> ถ้าลองลงมาก็จะเป็นพอร์ตที่ เล่นให้น้องๆดูในห้องผมเรียกว่าพอร์ตคอนเทนต์พอร์ตปั้นชาเลนจ์ปั้นทําเป็นคอนเทนต์ hmm. ให้ดูใช้ตอนเอาไว้สอนน้องๆในห้องด้วยใช้เทรดแบบอื mm hmm. แบบช่วงร้อนเงินเนี่ย mm hmm. ผมก็เอาพอร์ Port, Port ตพอร์ตต่างเนี่ยครับที่เป็นพอร์ตฟีเจอร์ที่ปั้นมานะผมใช้เงินใส่เข้าไปประมาณสองหมื่นครับ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้มูลค่าน่าจะสักสามแสนกว่าละ mm hmm. แต่เป็นพอร์ตเดโมนะครับฮัลโหล พอเดโมนะครับถ้ฟังอยู่แต่จริงเปอร์ฟอร์แมนมันได้ไงพี่ถ้าเกิดมาคนมองจะมองตามตามเ o r ร์ฟอร์แมนเขาบอกโอเคคนหน้าตาดีเขาใช้กันนี่ผมถึงต้องถึงขั้นต้องปิดการมาให้ให้เทียบกันดูนะครับเปิดหน้าโอ้โหเสื้อก็เหมือนกันแล้ววันนี้ผมเนี่ยผมออกไปตัดผมมาด้วยนะผมคิดว่าผมเอาลูกพี่กอไปให้เขาดู บอกว่าพี่ตัดผมผมอ่ะให้หน้าคล้ายๆคนนี้ได้ไหมเขาบอกว่าไปเกิดใหม่ง่ายกว่ามั้งพูดจริงพูดเล่นเหรอพี่ตัดผมมันโคตรแสบเลยเออมันตัดไม่ได้เพราะว่าผมผมไม่ได้ยาวข้างข้ามันก็ไม่มีอ่ะมันมันยาวขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะผมพยายามจะแบบเฮ้ยพี่ทําให้ทรงมันเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยเขาให้ทรงเนี้ยผมมาเนี่ยมันเหมือนตรงไหนวะจริงมันมันมันคล้ายๆทรงเดิมพี่สี่ไหมใช่ผมว่าใช่ไหมพี่อย่าตัดทรงนี้แล้วผมตั็ทรงเดิมนี่ เจอพี่ทีก็ทรงนี้ผมตัดผมกับพี่คนเนี้ยเขาเป็นร้านแบบบ้านๆเลยอะอยู่ตรงถนนลาดขาวครับอือยู่ตรงโฆษณาให้แะไรกเลยลวกันชื่อพี่บอยนะอัปเปอร์คัตอยู่ตรงซอยทางเข้าอยู่เดียนหมอผมตัดผมกับเขามาสิบสิบปีได้แล้วมั้งตั้งแต่แบบแปดสิบบาทอ่ะแล้วเด็กเต็มร้านเลยอ่ะแล้วผมต้องไปนั่งรอสองชั่วโมงเพราะมันถูกไงแล้วเขาตัดดีด้วย หล been, came, back, chips, like hi, like ังๆอ่่เขาขึ yeah, ้นขึ้นค่าตัดผมแบบขึ้นยับเลยล่าสุดเป็นสองอห้าสิบเด็กหายมืดเลยในร้านผมแฮปปี้มากอ๋อมันเริ่มแพงแล้วครับแปดิเป็นสองร้อยสบพี่สามสารอยปอร์เซ็นะพี่สีผมแม่งโคตรดีใจเลยผมบอกเขาตั้งนานแล้วพี่บอยพี่คือพี่ต้องตัดเยอะๆแบบนี้คือมือเขาไม่ว่างเลยนะคือคนเก่าไปคนใหม่เสียบมีคนเดียวพี่สีในช่างในร้านมีสองสามคนนะครับแต่เขาจะขอสุด ผมบอยให้เขาขึ้นราคามาตั้งนานแล้วเขาไม่ยอมขึ้นพอขึ้นเท่านั้นแหละเออเขาทํางานน้อยลงไปเยอะเลยนะแต่เขาอาจจะได้ตังค์มากกว่าเดิมด้วยซ้ําอืมแล้วคนที่มาไม่ต้องเสียเวลาไลฟ์หน้านะพี่ก่อนที่เราจะมาไลฟ์กันผมจะไปตัดล้างพี่บอยแล้วก็บอกว่าขอส่งขอส่งพี่สีแล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมใส่เสื้อสีสยามเลยนะเขียพี่ได้ครับเดี๋ยวจะส่งเสื้อสีสยามนัมเบอร์วันไปให้พี่ก๊อ ได้ได้ครับพี่โอเครอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะไปหาพี่บอยก่อนโอเคก่อนจะจบไลฟ์ครับพี่สีเดี๋ยวอยากให้พี่สีฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่กําลังดูไลฟ์หน่อยละกันเนาะช่วงนี้ตลาดก็คิดว่าบางคนอาจจะเดาทามเพื่อถูกนะเพื่อนเพื่อ,อหลายๆคนของผมก็สต็อปลอดกันไปรัวๆแล้วแถวนะนี้เพราะมัน <c oughs> วิง่งเด้งเป็นแบบดึกดักดึกดักดึกดักอ่ะไม่ขึ้นก็นลงไม่ลากลาก็ลงก็ลากขึ้นอะไรเงี้ยคอยากจะให้พี่สีให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนหน่อยละกันก่อนจะจบไลฟ์ครับ ก็เส้นทางที่ที่เรากําลังอยู่ครับเป็นเส้นทางที่มันไม่มีแผนที่นะมันไม่เหมือนกับเราจะขับรถไปที่สถานที่ไหนสักสถานที่หนึ่งแล้วเรากด Google Map แล้ว g o ู l ก m m p s ก็บอกว่าข้างหน้าให้เลี้ยวซ้ายตรงไปกี่เมตรให้เลี้ยวซ้ายเส้นทางกันเป็นนักเทรดมันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นครับมันเป็นเส้นทางมืดแล้วก็เป็นเส้นทางที่เราอยู่ในป่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างหน้าจะมีหลุมที่เราตกไปตายหรือเปล่า สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องระวังตัวแล้วเราก็ต้องระลึกเสมอครับว่าเส้นทางหน้าเราไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรเราก็ต้องระวังตัวและหาหนทางครับที่เราจะอยู่รอดได้ก่อนอืเพราะว่าถ้าข้างหน้ามันเราไม่รู้อะไรอะ่ะเป็นคุณอะ่ะ <c oughs> ถ้ามันมืดไม่รู้เส้นทางแผนที่ก็ไม่มี คุณจะสุ่มสี่สุ่มห้าวิ่งไปโฉบทั้งนั้นทีชั้งนี้ทีชั้งนี้ทีเราต้องค่อยๆเดินไปเนาะครับให้รู้ว่าเอ๊ะถ้าข้างหน้ามันมีหลุมเนี่ยฉันจะเห็นก่อนฉันจะยื่นขาลงไปแบบช้าๆแล้วอุ๊บข้างหน้ามันมีหลุมนี่ว่าแล้วฉันจะได้เลี่ยงไปทางอื่นอยู่ในจุดนี้ครับก่อนที่จะคิดว่าฉันจะ,กะเกษียณเมื่อไหร่ออเอาให้ฉันมีชีวิตไปอยู่ถึงการรอคอย การค้นพบเส้นทางการเกษียณนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าอยากจะรวยต้องหาทางที่จะอยู่รอดได้ก่อนอมไม่งั้นถ้าไม่รอดอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์อยู่ในตลาดนี้เพราะนั้นคุณจะปิดโอกาสความเป็นคนรวยของคุณไปทันทีอยู่รอดให้ได้ก่อนแล้วคุณม,มีโอกาสรวยครับฝากไปครับโอเคสำคัญมากเลยนะพี่แล้วก็หลังจากที่เราอยู่รอดนะผมก็เสริมประเด็นนิดนึงที่พี่สีบอกถึงเรื่องชาเลนจะ์เน่ะ ชาเลนที่พี่บอกอะคือถ้าเกิดสมมติเรารอดปุ๊บเราก็เริ่มใส่ความชาเลนจ์ hmm. เข้าไปนะ mm hmm. ให้ให,ให้ให้กับการเทรดของเราอะไรเงี้ยมันก็น่าจะสนุกมากขึ้นนะแล้วก็ผมคิดว่าถามว่าอาชีพนี้มันเหนื่อยมันมันเหนื่อยแหละมันเหนื่อยที่ถ้าเกิดได้ได้ฟังกันมาตนะั้งแต่ตน live นะ้นไลฟ์เนาะก็จะรู้ว่าแบบคุยแอคทิวิตี้มันไม่ใช่แบบว่าเปิดการมาปุ๊บก็ซัดเลยไม่ใช่มันก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่สีมากนะครับที่มา คุยกันนะพี่สนุกมากเลยแล้วเดี๋ยวไลน์หน้าเดี๋ยวผมไปตัดร้านพี่บอยพี่แล้วใส่เสื้อสีสยามมา, <c oughs> มาเจอกันอีกทีส <c oughs> าแฟน์สวแฟนขอบคุณพี่ก๊อฟมากครับที่ให้ <Okay. S 2> เกียรติชวนมาร่วมรายการแล้วก็ <c oughs> ได้ได้มีโอกาสคุยกับพี่ก๊อฟข้างนอกหลายครั้งแล้วเนาะแต่ยังไม่เคยเจอกันในรายการในช่องที่เรามาร่วม จัดด้วยกันเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นพี่น้องที่พัดพากันมา40ปีได้มาเจอกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาของเขาจะ <c oughs> จะไม่สามารถเอาไปเทียบกับเขาได้นะครับตอนนี้โอ้โหพ,พี่สีชมผมเกินไปนะพี่แล้วก็ต้องขอบคุณทาง OKX OK ด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนช่องพี่กอล์ฟแล้วก็ช่องของผมด้วยนะครับครับพี่เราได้มาจอยกันเนาะโอเคก็ ฝากเพื่อนไว้แล้วกันครับถ้าเกิดอยากจะดูคลิปด้านหลังก็ไปดูได้เนาะของผมก็ไม่ได้ลบนะเปิดให้ดูยาวๆเลยนะครับน่าจะได้ประโยชน์อะไรกันเยอะนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ศรีล้วเดี๋ยวเจอกันครับสดีครับพี่เจอกันนะครับพี่ครับสวัสดีครับครับบาย